พระเจ้ากล่าวกับพวกลูกของพระองค์เรื่องที่หนึ่งพระเจ้าได้สร้างโลกแต่ต้นเดิมพระเจ้าได้สร้างฟ้าและแผ่นดินแผ่นดินบ่ทันมีรูปร่างชัดเจนและยังเป้าวางอยู่พระจิตของพระเจ้าบินเวียนอยู่ถึงหน้าน้ำเวลานั้นพระเจ้าได้กล่าวว่าจงมีแสงสว่างและก็เกิดมีแสงสว่างทันทีพระเจ้าได้เห็นว่าแสงสว่างนั้นดีพระเจ้าจึงแยกแสงสว่างออกจากความมืดพระองค์ได้กล่าวกับแสงสว่างนั้นว่าเจ้าคือกลางเวนและกล่าวกับความมืดว่าเจ้าคือกลางคืนนั้นเป็นวันที่หนึ่งพระเจ้าได้กล่าวว่าจงมีวงโค้งแยกน้ำออกจากกันเป็นสองส่วนคือน้ำที่อยู่ถึงและอยู่ลุ่มวงโค้งและก็เป็นดังนั้นนั่นเป็นวันที่สองพระองค์ได้กล่าวว่าน้ำอยู่ก้องถึงฟ้าจงมาโฮมกันอยู่บนเดี่ยวและดินแห้งจงปรากฏออกมาพระองค์กล่าวกับบนแห้งว่าเจ้าคือแผ่นดินและกล่าวกับบนที่น้ำโฮมกันว่าเจ้าคือทะเลพระองค์เห็นว่าสิ่งนั้นดีงามพระเจ้าได้กล่าวว่าให้แผ่นดินเกิดหญ้าและต้นไม้ทุกชนิดต้นไม้ก็ได้โป่งขึ้นและเติบใหญ่จนเขียวอุ้มทุมพระองค์เห็นว่าสิ่งนั้นดีงามนั้นเป็นวันที่สามพระเจ้าได้กล่าวว่าทรงมีดวงประทีปอยู่ท้องฟ้าดวงตะเวนให้แสงสว่างในเวลาดวงเดือนและดวงดาวให้แสงสว่างในเวลากลางคืนและใช้เป็นเครื่องหมายบอกกลางเว้นและกลางคืนและได้แยกมืออาทิตย์เดือนปีและฤดูกาลต่างๆพระองค์เห็นว่าสิ่งนั้นดีงามนั้นเป็นวันที่สี่พระเจ้าได้กล่าวว่าจงมีป่าที่ลอยอยู่ในน้ำและนกที่บินเวียนอยู่ถึงท้องฟ้าจงมีสัตว์ต่างๆทั้งใหญ่และน้อยอยู่ถึงแผ่นดินและก็ได้เป็นดังนั้นพระองค์เห็นว่าสิ่งนั้นดีงามนั้นเป็นวันที่ห้าแล้วพระองค์ได้กล่าวว่าพวกเขาจงสร้างมนุษย์ตามรูปแบบของพวกเขาและให้คล้ายคือกับพวกเขาเพื่อให้เขาควบคุมโลกป่านกสัตว์ทั้งหมดและต้นไม้ดังนั้นพระเจ้าได้สั่งมนุษย์ตามรูปแบบของพระองค์พระองค์ได้สั่งมนุษย์เป็นชายและหญิงพระองค์ได้อวยพรพวกเขาว่าพวกเจ้าจงมีลูกเต้าให้หลวงหลายและเพิ่มจำนวนขึ้นและควบคุมทุกสิ่งอยู่ถึงแผ่นดินนี้เขาให้เจ้ามีอำนาจเหนือป่านกสัตว์ทุกชนิดและต้นไม้จงเบิ่งแยงให้ดีเขาให้พืชเป็นอาหารแก่พวกสัตว์และพวกเจ้าแล้วพระเจ้าเห็นทุกสิ่งที่ได้ทรงสร้างขึ้นมาก็เป็นสิ่งจบงามแท้ๆนั้นเป็นมื้อที่6พระเจ้าได้สร้างจักรวาลภายใน6มื้อฟ้าแผ่นดินทะเลและสิ่งที่มีชีวิตทั้งหมดในวันที่7พระเจ้าทรงพักผ่อนพระเจ้าทรงอวยพรวันที่7พ
พระองค์ถือเอาวันนั้นเป็นวันศักดิ์สิทธิ์